กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการ Well Be สุขภาพดีกำลังจะมานะครับนี่คือช่วงที่หลายๆท่านรอคอยนั่นก็คือ X-ray สุขภาพ The Battle นะครับสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ชมไป X-ray แล้วก็ Battle กันในเรื่องโรคผื่นลมพิษครับโดยจะไปเรียนรู้ในมุมมองของแพทย์แผนปัจจุบัน Battle กับแพทย์แผนไทยนะครับแต่ว่าเราจะเริ่มต้นกันที่มุมมองของแพทย์แผนปัจจุบันกันก่อนนะครับโดยรายการ Well Be ได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงเนตรภายังรอดท่านเป็นแพทย์ผิวหนังและความงามจากโรงพยาบาลปิยเวชจะมาให้ความรู้กับเราในเรื่องของโรคผื่นลมพิษในมุมมองของแพทย์แผนปัจจุบันครับอาการของโรคลมพิษนะคะส่วนใหญ่ก็จะเริ่มจากเป็นผื่นเล็กๆหรือบางทีก็จะขยายใหญ่ขึ้นมานะคะบางคนจะมีผื่นเล็กๆตั้งแต่ครึ่งเซนนะคะหรือขยายใหญ่จนเป็นประมาณ10เซนก็มีนะคะผื่นมักจะขึ้นเร็วนะคะแล้วก็จะคันบางทีก็จะมีบวมแดงด้วยส่วนใหญ่ก็จะกระจายตามตัวตามแขนขานะคะบางคนจะมีอาการตามหน้าด้วยถ้าเกิดว่าอาการเยอะๆจะมีอีกกลุ่มนึงเรียกแองจิโอเอดีมาพวกนี้ก็จะมีหน้าบวมตาบวมปากบวมนะคะบางทีหลอดลมตีบขึ้นนะคะทำให้หายใจผิดปกติคนไข้จะรู้สึกหายใจขัดนะคะหรือบางคนก็เป็นหอบหืดหรือว่ามีความดันตกได้นะคะพวกนี้นี่ต้องรักษาค่อนข้างเร็วนะคะแต่ถ้าเกิดว่ากลุ่มที่อาการไม่ค่อยรุนแรงก็อาจจะทานยาพอได้สาเหตุของโรคลมพิษมีหลายอย่างนะคะคร่าวๆก็จะแบ่งย่อยเป็นประมาณ10อย่างนะคะอันดับหนึ่งที่เจอบ่อยเลยก็คือเรื่องอาหารมีได้ตั้งแต่อาหารทั่วๆไปอย่างเช่นอาหารทะเลสารกันบูดสีที่ผสมในอาหารนะคะอันดับ2ก็คือจะเป็นพวกยาที่เจอได้บ่อยก็จะเป็นพวกกลุ่มเพนิซิลินหรือกลุ่มซัลฟาพวกนี้จะทำให้เกิดผื่นลมพิษได้เหมือนกันนะคะอันดับ3ก็จะมีพวกติดเชื้ออย่างเช่นแบคทีเรียไวรัสเชื้อราเชื้อพยาธิพวกนี้ก็ทำให้เกิดผื่นลมพิษบางคนเป็นเรื้อรังได้นะคะอันที่4โรคต่อมไร้ท่อนะคะที่เจอได้บ่อยก็คือโรคของต่อมไทรอยนะคะอันที่5คือปัจจัยทางกายภาพนะคะบางทีเราจะเจอว่าบางคนแพ้มีผื่นลมพิษจากความร้อนหรือจากความเย็นจากโดนน้ำเย็นนะคะโดนน้ำแข็งหรือบางทีก็เวลามีการกดทับหรือการรัดอย่างเช่นอีลาสติกตามขอบกางเกงขอบชั้นในแล้วมีผื่นขึ้นมาอันนี้เป็นปัจจัยทางกายภาพก็คือผื่นแพ้จากการสัมผัสนะคะจะเป็นผื่นลมพิษที่เกิดในตำแหน่งที่สัมผัสสารนะคะอาจจะเป็นการสัมผัสยางลาเท็กซ์หรือไม่ก็บางทีโดนยางต้นไม้โดนขนสัตว์หรืออาหารบางชนิดก็จะมีผื่นขึ้นเฉพาะที่เป็นลักษณะผื่นแบบลมพิษได้เหมือนกันนะคะ7ก็คือแพ้พวกแพ้พิษแมลงอย่างเช่นโดนผึ้งต่อยนะคะ8ก็คือมะเร็งเนี่ยส่วนใหญ่ที่เจอได้บ่อยก็คือพวกมะเร็งต่อมน้ำเหลืองหรือมะเร็งของภูมิคุ้มกันระบบอื่นๆก็ได้นะคะแล้วก็9เป็นเรื่องของภูมิคุ้มกันของร่างกายที่ผิดปกติขึ้นมามันไวขึ้นมาผิดปกตินะคะ10ก็คือเป็นโรคบางชนิดอย่างเช่นโรคลูปัสโรคเส้นเลือดอักเสบพวกนี้ก็จะทำให้เกิดผื่นลักษณะคล้ายๆลมพิษเหมือนกันแต่ว่าผื่นพวกนี้มักจะมีลักษณะที่เฉพาะอย่างเช่นผื่นจะเป็นนานกว่า24ชั่วโมงหรือบางคนจะมีเจ็บๆด้วยแทนที่จะคันหรือเวลาหายเนี่ยบางทีก็จะกลายเป็นรอยดำขึ้นมาทีหลังการรักษาโรคลมพิษนะคะก็หลักๆจะมี2อย่างก็คืออันดับหนึ่งเลยต้องดูว่าสาเหตุของการแพ้คืออะไรแล้วหลีกเลี่ยงสารที่ก่อการแพ้นั้นนะคะอันดับ2ก็คือเรื่องของยาเนี่ยมันก็จะมีทั้งกลุ่มที่เป็นแอนติฮิสตามีนหรือกลุ่มที่เป็นตัวกดภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็มียากลุ่มอื่นๆอีกนะคะแต่หลักๆมักจะเริ่มด้วยกลุ่มแอนติฮิสตามีนก่อนนะคะกลุ่มพวกนี้ก็จะมีตัวย่อยๆอีกอย่างเช่นตัวที่ทำให้ออกฤทธิ์เร็วบางตัวก็ออกฤทธิ์ช้าบางตัวก็ง่วงบางตัวก็ไม่ง่วงซึ่งผู้ป่วยแต่ละรายก็จะมีการตอบสนองกับยาไม่เหมือนกันนะคะบางคนอาจจะใช้ยาอ่อนๆแค่ตัวเดียวพอละแต่บางคนอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นยากลุ่มอื่นหรือใช้ยาหลายๆตัวร่วมกันนะคะ
ซึ่งก็ต้องดูเป็นลายๆไปทีนี้คนไข้ที่ถ้าเกิดว่ามีผื่นแค่ตามตัวเล็กๆน้อยๆนะคะอาจจะทานยาก็พออยู่บางคนอาทิตย์2อาทิตย์ก็หายแล้วนะคะโดยเฉพาะถ้าหาสาเหตุเจอก็จะหายเร็วหรือบางคนที่ถ้าเป็นเรื้อรังบางทีก็จะหรือมีโรคอื่นอยู่ด้วยนะคะอย่างเช่นโรคไทรอยหรือโรคเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันพวกนี้ก็บางทีก็จะเรื้อรังหรือบางทีต้องทานยาเป็นปีเลยก็มีนะคะทีนี้คนไข้ก็อาจจะต้องคอยพกยาไว้กับตัวเองเวลามีผื่นเห่อขึ้นเมื่อไหร่ก็จะได้ทานได้นะคะกับอีกกลุ่มนึงคนไข้ที่มีอาการค่อนข้างรุนแรงอย่างเช่นหน้าบวมตาบวมปากบวมหรือมีปวดท้องมากหรือมีปัญหาของทางเดินหายใจอย่างเช่นหอบหืดหรือว่ามีความดันตกคนไข้กลุ่มพวกนี้เนี่ยต้องให้รีบไปโรงพยาบาลเลยนะคะเพราะบางคนอาจจะต้องการใช้ยาฉีดร่วมด้วยนะคะบางทีถ้าเกิดว่าหลอดลมตีบมากๆหรือเป็นหอบหืดมากๆสามารถเสียชีวิตได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีเลยนะคุณผู้ชมได้ฟังมุมมองของแพทย์แผนปัจจุบันกันไปแล้วนะครับเราจะไปต่อกันที่มุมมองของแพทย์แผนไทยกันบ้างที่จะเป็นข้อมูลให้คุณผู้ชมนั้นได้นำมาแบทเทิลกันนะครับโดยรายการ Wellbee ได้รับเกียรติจากคุณคมสันทินกรณอยุธยาครับคลินิกแพทย์แผนไทยหม่อมราชวงศ์สะอาดทินกรจะมาให้ความรู้กับเราในเรื่องของโรคผื่นลมพิษในมุมมองของแพทย์แผนไทยครับผื่นลมพิษไอ้ผื่นนี่มันเป็นยังไงอย่างนี้เวลาที่เราตากแดดจัดๆเคยไหมแล้วผื่นแดงๆมันขึ้นอ่ะหลักการง่ายๆเวลาข้างนอกมันร้อนเราตากแดดร้อนไหมร้อนในร่างกายร้อนไหมร้อนเลือดร้อนไหมร้อนพอเลือดร้อนเลือดวิ่งทั้งตัวไหมทั้งตัวมันก็แสดงออกเป็นผื่นให้เราเห็นผื่นแดงๆจากความร้อนภายในร่างกายปริมาณมากๆเวลาเราเป็นไข้สังเกตไหมถ้าเผื่อไข้มากๆไข้ตัวร้อนจัดๆอ่ะนะผื่นก็ขึ้นเราเรียกสาไข้แผนไทยเรียกสาไข้มันขึ้นเป็นผื่นสาป่ะอันเนี้ยผื่น2เวลาไปกินอาหารเราแพ้เช่นบางคนกินของทะเลมาแล้วกินมาเลยครับผื่นขึ้นอันนี้ก็อย่างอีกอย่างนึงอีกเคสนึงอีกทำให้ผื่นขึ้นมันอาจจะยังไม่ใช่ลมพิษก็นะแล้วลมพิษกับผื่นมันต่างกันตรงไหนอ่ะบางคนในการแพทย์แผนไทยที่เราเรียกว่าลมพิษอ่ะอยู่เฉยเลือดมันวิ่งได้มั้ยไม่ได้ต้องมีอะไรไปดันให้มันวิ่งถูกมั้ยแล้วอะไรที่ไปดันน่ะลมแล้วมันมีพิษอยู่ในเลือดมั้ยมีแล้วพิษมันไปทั้งตัวมั้ยไปเรียกลมพิษมันจะขึ้นได้หลายลักษณะเป็นผดเป็นผื่นเป็นแผลนูนเป็นนูนๆขึ้นมาแดงๆแล้วแต่จะเกิดนั่นแหละลมพิษเย็นด้วยยาเขียวฮะถ้าเผื่อเป็นยาไทยอ่ะ1เราเย็นด้วยยาเขียว2เย็นด้วยไงอีกก็หาอะไรที่มันเย็นอะอะไรที่มันเย็นที่มันไม่ใช่น้ำแข็งแล้วมันเย็นผักบุ้งเย็นมั้ยตำลึงเย็นมั้ยใบบวบเย็นมั้ยสะเดาเย็นมั้ยใบขี้เหล็กเย็นมั้ยมาตำพ่อกูทีก็เหมือนเวลาโดนแมงกะพรุนมันต่อยอ่ะแล้วเอาผักบุ้งทะเลไปโปะหลักการเดียวกันมันร้อนก็ใช้เย็นแล้วมันถอนพิษความร้อนออกในการแพทย์แผนไทยเรียกว่าถอนพิษปิตะถอนพิษปิตะได้มันก็จะถอนพิษวาตะที่แปลว่าลมได้ถอนพิษเสมหะก็คือของเสียที่มันอยู่ในโลหิตในน้ำได้ถอนพิษปิตะวาตะเสมหะทั้งผื่นและลมพิษง่ายๆข้าวสารนี่แหละตำก็ดิโปะลงไปดิข้าวสารนะตำผสมน้ำโปะเข้าไปดิถ้าไม่มีอะไรข้าวสารในหม้อเนี่ยช่วยได้นะข้าวสารในหม้อที่มันยังไม่ได้หุงนะก็ช่วยได้แล้วดินสอพองซื้อเก็บใส่บ้านเข้าไปดิดินสอพองมีฤทธิ์ฝาดเย็นช่วยได้บรรเทาความร้อนของพิษผื่นโผดลมพิษลมคือลมพิษคืออาการที่ไม่หนักหนาสาหัสอ่ะคืออาการสามัญพื้นนะ
ถ้าไม่หายแสดงไม่ใช่ผื่นไม่ใช่ลมพิษละเป็นยิ่งกว่านั้นละอันนี้ต้องพบแพทย์ละ เพื่อดูว่ามันไปเจออะไร เหตุมันเกิดจากอะไรซึ่งมันไม่ใช่เหตุสามัญแน่นี่คือมุมมองของแพทย์แผนไทยนะครับที่แนะนำให้เราใช้พืชผักสมุนไพรพื้นบ้านไม่ว่าจะเป็นสะเดาไม่ว่าจะเป็นขี้เหล็กหรือแม้แต่ผักบุ้งหรือแม้กระทั่งข้าวสารที่มีกันอยู่ทุกบ้านนำพืชผักสมุนไพรพื้นบ้านเหล่านี้มาตำรวมกันครับแล้วก็นำไปทาบริเวณที่เกิดอาการผื่นลมพิษคันขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะช่วยบรรเทาอาการผื่นลมพิษได้ไม่น้อยเลยทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่เราต้องการบอกคุณผู้ชมก็คือว่าให้คุณผู้ชมนั้นนำข้อมูลที่ได้จากการแบทเทิลกันในสัปดาห์นี้ไปพินิจวิเคราะห์แล้วหาแนวทางที่เหมาะกับคุณผู้ชมเองในการที่จะรักษาอาการดังกล่าวนะครับและหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยมีคำแนะนำติชมหรืออยากจะพูดคุยกันเรื่องของสุขภาพคุณผู้ชมคลิกเข้าไปที่แฟนเพจ Facebook ของเรานะครับที่ www.facebook.com/astvbodyandmind ครับหรือแม้แต่การติดตามรับชมรายการย้อนหลังติดตามเนื้อหาเรื่องของสุขภาพคุณผู้ชมคลิกเข้าไปได้ตาม URL ด้านล่างนี้นะครับ www.thamapiwat.comหมดเวลาลงแล้วเราเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับรายการ Wellbe สุขภาพดีกำลังจะมาครับสวัสดีครับ